จะมาขอโชคขอลาภเจ้ากระรอกก็เขียนเลข0ถึงเลข9ตอนนี้น้องกินแตงอยู่นะคะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บให้น้องหยุดกินก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยหลงเอ้ยหลงขอโชว์ขอลาบหน่อยเด้อวันที่16เด้อหลงเด้อหลงปันหลงปัน3ตัวนะหลงปันนะหาย3ตัวหรือ2ตัวนะ2ตัวก็พอแล้วเนาะปันเอ้ยอันไหนลองขาบดิตัวไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอได้แล้ว1เลขไหนไหนเอ็กเอ๊ะใบนี่โอ้ไหนไหนเอานี่ดีกว่าพอขออุ้ยอุ้ยไหนไหนไหนกระเด็ดไปทั่วเลยที่นี่เอาไหนเอาใหม่เอาใหม่ไรเนี่ยกัดทุกอันเลยเอาไอ้ขาดไหนกัดทุกเลขเลยขาดอันไหนละที่นี่เอาใหม่ได้แล้วเลขหนึ่งแต่ยังไม่ได้แกะของป้านเฮ้ยขออยู่ดิพอแล้วนะคะเอาแค่2เลขพออืมแต่เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเลขอะไรเดี๋ยวเก็บอันที่เหลือก่อนเท่งอันนี้เอาเท่งไออันนี้เอาทิ้งอันนี้เอาทิ้งนะคะเอาแค่2อันที่น้องกัดเนาะอันนี้เอาทิ้งเอาแค่2อันที่น้องกัดนี่ดูกันเลยว่าเลขอะไรงวดวันที่164นะคะ4นี่อะไรนี่กัดจนมุนเลยอะไรเนาะเอากินใหญ่เลยเอาเหลือตัวเลขให้เห็นไหมเนี่ย8เฮ้ย48 8นะคะ8เดี๋ยวเรียงว้ายหล่นหล่นอีกแล้วเนี่ยไม่เสร็จสักที48นะคะน่าจะเป็น48ละงวดวันที่16ลองดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเคยขอให้น้องกัด2งวดแล้วตั้งนานแล้วก็คือเข้านะคะเลขของน้องเข้าแต่ว่าเคยเห็นว่าเลขตัวที่น้องกัดนะมันออกแล้วเราก็เลยไม่ซื้อนะคะพอหวยออกอ้าวมาเสียดายนี่ก็เลยนานมาหลายงวดละก็เลยขอสักหน่อยวันนี้พอดีเป็นวันพระด้วยวันตรุษจีนขอโชคขอลาบน้องสักหน่อยเพราะว่าน้องเป็นเด็กพิการขาหลังน้องเดินไม่ได้นะคะปกติก็จะให้นอนในตะกร้าในตะกร้าอย่างนี้กล้าใบใหญ่นี่ก็จะปล่อยออกมาวิ่งเล่นออกข้างนอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโดนหมาขย่ำวิ่งเข้าป่าไปวันนี้ก็ลองดูนะคะลองเสี่ยงกันดู48นะคะเลข4แล้วก็เลข848นะงวดนี้นะ